และวันนี้จะมาถึงใน2โครินธ์บทที่6ข้อที่14ถึงบทที่7ข้อที่1ด้วยกันนะครับเรียนเชิญพี่น้องได้ลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันครับอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรมและความสว่างจะมีส่วนกับความมืดได้อย่างไรพระคริสต์กับเบลีอัลจะไปด้วยกันได้อย่างไรหรือคนที่เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่ไม่เชื่อวิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับลูกครบเพราะว่าเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราฉะนั้นพวกเจ้าจงออกจากท่ามกลางพวกเขาและจงแยกตัวออกจากเขาทั้งหลายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสอย่าแตะต้องสิ่งที่ไม่สะอาดแล้วเราจึงจะรับพวกเจ้าไว้เราจะเป็นดั่งบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทั้งสิ้นได้ตรัสดังนี้ท่านที่รักทั้งหลายในเมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ขอให้เราชำระตัวเองให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณจงมีความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ด้วยความเกรงกลัวพระเจ้าให้เราอธิษฐานนะครับพระเจ้าเราขอพระเจ้าให้พระวจนะตอนนี้ได้นำพาข้อคิดบางอย่างที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติวิธีการใช้ชีวิตทำให้เราเป็นคนที่ดีขึ้นกว่าเดิมขอให้พระคำของพระองค์ได้ช่วยเหลือเราที่เราจะได้พบกับผู้คนสังคมที่ถูกต้องและทำให้เราดำเนินชีวิตเป็นความสว่างกับสังคมที่ต้องการแสงสว่างของพระองค์เราขอพระคำของพระเจ้าทรงให้กำลังและการชูใจกับเราในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนคริสเตียนเป็นคนที่อยู่ในโลก2โลกด้วยกันนะครับในโลกด้านหนึ่งคือเราอยู่ในโลกฝ่ายกายภาพเรามีประเทศเรามีเมืองเรามีผู้คนที่เราพบปะนะครับเป็นเพื่อนร่วมโลกด้วยกันนี่คือโลกฝ่ายกายภาพที่เราอยู่แต่โลกอีกโลกหนึ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่ก็คือโลกฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเราเชื่อว่ามันมีโลกที่มองไม่เห็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่พระองค์มีอยู่จริงๆมันหลายอย่างในโลกนี้ที่เรามองไม่เห็นแต่มีตัวตนจริงๆนะครับกระแสไฟฟ้าอิเล็กตรอนไม่เราไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามีอิเล็กตรอนเมื่อเราเสียบปลั๊กแล้วก็พัดลมหมุนในโลกฝ่ายวิญญาณเป็นโลกที่มองไม่เห็นแต่เป็นโลกที่มีจริงๆเช่นกันและพระเจ้าทรงมีอยู่จริงๆพระองค์ทรงประชนอยู่และในโลกฝ่ายวิญญาณคริสเตียนเชื่อว่ามีการต่อสู้กันระหว่างอำนาจของผีมารซาตานอำนาจแห่งความมืดที่นำคนในโลกให้ตกไปอยู่ในความผิดบาปทำสิ่งที่ชั่วร้ายและอีกด้านหนึ่งคือความสว่างของพระเจ้าที่นำคนให้กลับจากความมืดมาสู่ความสว่างนั่นเองความสว่างกับความมืดไม่ได้มีอำนาจที่เท่าเทียมกันพระเจ้าทรงมีอำนาจเหนือกว่าสรรพสิ่งทั้งหมดและในที่สุดพระเจ้าจะเป็นผู้ที่ครอบครองทุกอย่างและโลกฝ่ายวิญญาณนั้นจะถูกครอบครองโดยสมบูรณ์สู่โลกฝ่ายกายภาพนี้ในวาระสุดท้ายเมื่อถึงวันของการสิ้นโลกแต่ในกระบวนการทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเราอยู่ในกระบวนการของการที่อาณาจักรแห่งความสว่างพระเจ้ากำลังเข้าไปครอบครองพื้นที่ต่างๆในอาณาจักรแห่งความมืดนั่นเองคริสเตียนจะเป็นเหมือนคนที่อยู่ในโลก2ใบหนึ่งคือโลกกายภาพและสองคือในโลกฝ่ายวิญญาณบางครั้งในความคิดของเราเหมือนมีความคิดที่ดีและก็อีกด้านหนึ่งก็มีเหมือนกับเสียงความคิดที่ไม่ดีคอยต่อสู้กันอยู่ในความคิดของเราจูงใจให้เราตัดสินใจไม่ว่าทางดีหรือทางร้ายการดำเนินชีวิตแบบนี้ทำให้เราต้องระมัดระวังและเราต้องรู้อย่างหนึ่งที่คริสเตียนเชื่อก็คือเรามีศัตรูในฝ่ายวิญญาณคืออำนาจแห่งความมืดผีวิญญาณชั่วเราจะไม่สามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับคนเดินแคทวอล์กทอดน่องอยู่ที่สวนสาธารณะปล่อยดำเนินชีวิตเหมือนกับอยู่สวนหลังบ้านในการใช้ชีวิตในโลกความเป็นจริงได้เพราะในโลกความเป็นจริงมีการล่อลวงมีอิทธิพลของสิ่งชั่วร้ายทั้งโดยตรงและก็โดยอ้อมอีกทั้งการที่มาเป็นคริสเตียนไม่ใช่แค่การมาเพียงแต่ว่าได้รู้เรื่องพระเยซูแต่เป็นการได้ตัดสินใจที่จะเดินตามพระเยซูซึ่งในการเดินตามพระเยซูเป็นสาวกแท้จะต้องมีการแสดงออกเป็นวิธีการใช้ชีวิตบางอย่างเมื่อเราเลือกรับบางสิ่งนั่นหมายความว่าเราจะต้องเลือกปฏิเสธบางสิ่งไปโดยปริยายเมื่อพี่น้องซื้อโทรศัพท์ใหม่พี่น้องก็อาจจะไม่ใช้โทรศัพท์เก่ามันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อเรารับสิ่งหนึ่งบางทีเราก็อาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งไปและเมื่อเราตัดสินใจที่จะรับพระเจ้าในความสว่างมาสู่ในชีวิตนั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องปฏิเสธบางสิ่งที่เป็นความมืดหรือความคิดทัศนคติที่ไม่ถูกต้องที่คอยชักจูงชีวิตของเราพระคัมภีร์ตอนนี้เป็นจดหมายที่จัมปโลเขียนถึงผู้เชื่อในเมืองโครินธ์เพราะว่าเมืองโครินธ์เนี่ยเป็นเมืองที่มักจะชอบไปรับฟังคำสอนที่ผิดไปจากคำสอนของพระเจ้ามีครูที่สอนผิดเข้ามาสอนผู้เชื่อคริสเตียนในเมืองโครินธ์ทำให้เขาสับสนจนถึงจุดที่จะปฏิเสธพระคริสต์คนเหล่านั้นทำงานแข่งกับอาจารย์เปาโล
พยายามจะช่วงชิงผู้เชื่อวิพากษ์วิจารณ์อาจารย์เปาโลว่าเป็นคนโกหกโลเลทำให้ท่านเสียหายเสียเครดิตดังนั้นในบริบทก่อนหน้านี้อาจารย์เปาโลก็เลยพูดถึงแรงจูงใจที่ท่านทำเพื่อพี่น้องในเมืองโครินธ์แล้วก็ปกป้องงานรับใช้และสอนผู้เชื่อให้รู้จักแยกแยะตัวเองออกจากบรรดาครูที่สอนผิดเหล่านั้นพระคัมภีร์ข้อนี้เนี่ยมีข้อความหนึ่งที่เกิดเป็นข้อถกเถียงนะครับบางคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคริสเตียนได้ฟังข้อนี้ก็อาจจะมีคำถามเกิดขึ้นคำนั้นก็คือคำว่าอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อพอเราฟังประโยคนี้เราก็คิดว่าโอ้พระเจ้าเนี่ยสอนให้คริสเตียนใจคับแคบหรือเปล่าสอนให้คริสเตียนเลือกคบแต่คนที่เป็นคริสเตียนเท่านั้นทำให้คริสเตียนสนใจเพียงแต่เฉพาะเรื่องของความเชื่อของตัวเองคนของกลุ่มตัวเองแต่ไม่สนใจความเป็นไปในโลกใบนี้บางคนมองพระคัมภีร์ข้อนี้เราบอกว่าพระเจ้าเป็นศัตรูของความรักเพราะฉันไปรักหญิงสาวคริสเตียนเนื่องจากหญิงสาวคริสเตียนมักจะหน้าตาดีถูกไหมครับเห็นด้วยไหมครับโอ้มีผู้ชายช่วยเอเมนด้วยนะครับน่ะภรรยาส่งสายตาให้สามีเอเมนนะครับนะครับบางทีเราก็บางคนนะครับไม่เข้าใจมันผิดตอนนี้ก็พระเจ้าเป็นศัตรูกับความรักของฉันพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าเป็นความรักพระเจ้าจะเป็นศัตรูกับความรักได้ยังไงพระเจ้าไม่ใช่ศัตรูของความรักและบางครั้งการตีความคำว่าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่ออย่างไม่ครบถ้วนเนี่ยอาจจะทำให้เราใช้ชีวิตในโลกใบนี้แบบผิดเพี้ยนไปเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เนี่ยเราจะเอาแค่ข้อเดียวมาโค้ดแล้วก็ตีความทุกอย่างในโลกไม่ได้แต่เราต้องดูบริบทของพระคัมภีร์ตอนนั้นว่าบริบทของพระคัมภีร์ตอนนั้นและข้อพระคัมภีร์ในตอนอื่นๆได้พูดเกี่ยวกับหลักการเรื่องนั้นว่าอย่างไรเพราะฉะนั้นการเทียมแอกเป็นภาพที่อาจารย์เปาโลยกขึ้นมาเปรียบเทียบเหมือนกับสัตว์ที่ถูกเทียมอยู่ในแอกอันเดียวกันเวลาเขาไถนาเขาก็จะเอาวัว2ตัวมาแล้วก็เอาแอกวางแล้วก็ให้ลากคลาดคันไถไปหรือเวลาจะเทียมเกวียนก็จะเอาวัว2ตัวม้า2ตัวมานะครับให้เทียมด้วยกันแล้วก็ให้ลากเกวียนนั้นไปเดินทางเขาจะไม่เอาสัตว์ที่ขนาดมันไม่เท่ากันมาเทียมไปด้วยกันถ้าเอาวัวกับเอาลามาเทียมไปด้วยกันวัวจะเป็นลักษณะนิสัยสัตว์ที่เชื่องลาจะมีนิสัยที่ค่อนข้างดื้อบางครั้งวัวจะไปข้างหน้าแต่ลาไม่อยากเดินเกวียนนั้นหรือคันไถนั้นก็ไม่สามารถไปข้างหน้าหรือวัวกับม้าถ้ามาเทียมกันบางทีความสูงไม่เท่ากันก็ทำให้ภาระอาจจะตกกับสัตว์ที่ตัวเล็กกว่าเพราะฉะนั้นภาพของการเทียมแอกการเข้าร่วมหุ้นส่วนเนี่ยมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในประเด็นที่ว่ามันต้องมีความเข้ากันสิ่งนี้มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคริสเตียนหรือคนไม่ใช่คริสเตียนแต่แม้คุณจะไม่ใช่คริสเตียนถ้าคุณแต่งงานกับคนที่มีความคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมีแนวการใช้ชีวิตที่ไม่เหมือนกันแน่นอนความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวนั้นอาจจะเกิดปัญหาหรือแม้เราร่วมหุ้นส่วนทางธุรกิจกับคนที่มีความคิดแตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงเราอยากทำทุกอย่างให้โปร่งใสถูกต้องตามกฎหมายอีกคนนึงอยากจะทำทุกอย่างให้ประหยัดต้นทุนที่สุดแม้ทางที่มันจะผิดกฎหมายถ้าเป็นลักษณะแบบนี้การร่วมธุรกิจนั้นจะมีปัญหาและบริษัทนั้นก็จะเป็นบริษัทที่เหมือนกับมีวัวแล้วก็ลาเทียมอยู่ด้วยกันต่างคนต่างดึงรั้งแล้วก็ทะเลาะแล้วก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นหลักการนี้มันไม่ใช่หลักการแค่เฉพาะคริสเตียนกับคนไม่เป็นคริสเตียนแต่มันคือหลักการของการที่เราจะหาพาร์ทเนอร์หรือคู่หูของชีวิตของเราว่าจะเป็นคนแบบไหนที่เหมาะสมในการที่เราใช้ชีวิตร่วมด้วยอีกทั้งในบริบทตอนนี้นะครับพูดถึงการที่คนเมืองโครินธ์ไปฟังเสียงครูที่สอนผิดซึ่งสอนให้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์จัมเปโลได้ยกมาต่อในบริบทนั้นการเทียมแอกกับคนไม่เชื่อจึงหมายความว่าอย่าไปฟังความคิดที่มันไม่ถูกต้องอย่าไปฟังความคิดที่มันสอนขัดกับหลักการพระคัมภีร์อีกทั้งในเมืองโครินธ์นะครับเวลาจะไปซื้อเนื้อนะครับจะไปซื้อเนื้อสัตว์เพื่อจะรับประทานเนี่ยที่ที่ถูกที่สุดในเมืองนั้นคือที่ไหนรู้ไหมครับคือที่วิหารของพระต่างชาติเพราะว่าในเมืองโครินธ์เนี่ยจะมีวิหารของพระต่างชาติอยู่และที่วิหารนั้นเนี่ยจะมีคนเอาเนื้อมากมายมาถวายพระต่างชาติไม่ใช่พระเจ้าของคริสเตียนนะครับจะเอาเนื้อมากมายมาถวายที่นั่นและคนที่ถวายก็จะร่วมพิธีกรรมที่นั่นและการนมัสการของชาวเมืองโครินเนี่ยจะมีการนมัสการโดยให้ตัวแทนของเทวทาเทวทาสีเนี่ยเป็นผู้ที่ร่วมประเวณีกับโสเพณีเพื่อถวายแด่พระนั้นนะครับที่เป็นพระของชาวเมืองโครินเพราะฉะนั้นที่วิหารของโครินเนี่ยจะมีทั้งเนื้อจะมีทั้งโสเพณีนะครับอยู่ที่นั่นเป็นเหมือนกิจกรรมทางศาสนาของพื้นเมืองของคนโครินธ์จัมเปโลจึงบอกว่าถ้าชาวโครินธ์ที่เชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยจะใช้ชีวิตร่วมกับชาวโครินธ์ที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าคุณจะต้องรู้ว่าอะไรที่คุณจะสามารถร่วมได้และอะไรที่คุณต้องระวังถ้าเราสนใจเพียงแค่ว่าเราอยากซื้อเนื้อราคาถูกคนก็จะไปที่วิหาร
พราะที่นั่นมีเนื้อเต็มไปหมดต้องรีบขายก่อนที่มันจะเน่าจามเปาโลเลยพูดบอกว่าอย่ากินเนื้อไหว้รูปเคารพอะไรต่างๆในพัมพีโครินก่อนหน้านั้นนะบริบทมันเพราะว่าถ้าคุณต้องการเนื้อราคาถูกคุณก็ไปที่นั่นแล้วคุณก็จะเจอการล่อลวงเจอสภาพแวดล้อมเจอผู้คนที่ชักนำชีวิตไปสู่ความบาปและความไม่บริสุทธิ์นั่นเองจามเปาโลก็สอนบอกว่าอย่าไปสนใจเพียงแค่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆเหล่านั้นโดยที่คุณนำตัวเองเข้าไปสู่การทดลองหรือการทดสอบจากบริบทของสังคมเมืองโครินธ์เพราะฉะนั้นคำว่าอย่าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อนั้นจึงไม่ได้ตีความในแค่ตัวอักษรมันจบเพียงแค่คำไม่กี่คำแต่มันต้องทำความเข้าใจบริบทของสังคมที่นั่นว่าคนที่นั่นถูกคำสอนเท็จคนที่นั่นมีพิธีกรรมที่ผิดศีลธรรมของพระเจ้าเราจึงต้องร่วมกับคนที่นั่นโดยมีเส้นและขอบเขตที่เหมาะสมนั่นเองผมจะขยายความถึงคำว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อโดยมีคีย์อยู่ประมาณสัก5 พอยต์ด้วยกัน พอยต์ แรกก็คือมันไม่ใช่การแยกตัวจากโลกการไม่เทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าให้เราแยกตัวจากโลกไม่ได้สอนว่าคริสเตียนต้องแยกตัวจากสังคมไปเลยเพราะว่าเรามีความเชื่อในพระเจ้าที่แตกต่างกันมันไม่ใช่แบบนั้นเลยพระเยซูไม่ได้สอนให้เราแยกตัวจากโลกใบนี้พระเยซูไม่ได้สอนบอกให้คริสเตียนไปแยกตัวอยู่ในอาสมสร้างนิคมของคริสเตียนขึ้นมาอยู่ด้วยการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันลูกหลานแต่งงานกันแล้วปล่อยให้สังคมโลกจะเป็นยังไงก็ได้ขอให้เราอยู่ในอาสมนี้เพื่อรอคอยการเสด็จกลับมาของพระเยซูถ้าพระเยซูต้องการจะแยกเราพระเยซูรับเราไปสวรรค์ตั้งแต่เราต้อนรับพระเยซูแล้วจริงไหมครับคำถามคือทำไมพระเยซูยังให้เราอยู่ในโลกใบนี้ทำไมพระเยซูยังให้เราเผชิญการทดสอบการล่อลวงความเห็นที่แตกต่างการใช้ชีวิตเผชิญปัญหาในชีวิตประจำวันนั่นเพราะว่าพระเยซูต้องการให้เราเป็นพรต่อโลกใบนี้พระเยซูไม่ได้ต้องการให้คริสเตียนแยกตัวจากโลกใบนี้ทิ้งความรับผิดชอบของคริสเตียนในฐานะพ่อแม่ในฐานะลูกในฐานะสามีหรือภรรยาหรือพนักงานพระเยซูต้องการให้เราอยู่ในโลกเพื่อเป็นพระพรกับโลกใบนี้ในยอห์นบทที่17ข้อ15ถึง16พระเยซูได้อธิษฐานก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปสู่ไม้กางเขนเป็นคำอธิษฐานบอกแบบนี้ว่าข้าพระองค์ไม่ได้อธิษฐานขอพระองค์เอาพวกเขาคือสาวกเนี่ยออกไปจากโลกแต่ขอให้ปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่ข้าพระองค์ไม่ใช่ของโลกพระเยซูไม่ได้อธิษฐานให้สาวกของพระองค์ถูกพาไปอยู่กับพระองค์และปล่อยให้โลกใบนี้ดำเนินไปพระเยซูขอให้คนเหล่านั้นอยู่ในโลกแต่ให้เขาได้รับการปกป้องให้พ้นจากมารร้ายพวกเขาไม่ใช่ของโลกเหมือนอย่างที่พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ของโลกน้ำพระทัยพระเจ้าจึงต้องการให้เราอยู่ในโลกแต่ไม่ได้เป็นของโลกคำว่าโลกที่นี้ไม่ใช่หมายถึงโลกกายภาพ physical world แต่โลกเนี่ยในภาษาพระคัมภีร์เนี่ยถ้าตีความหลายบริบทจะใช้เหมือนกับความคิดในเชิงเนื้อหนังความคิดในเชิงบาปราคะตัณหาการล่วงประเวณีการพูดปดการมุสาการฆาตกรรมความเกลียดชังนี่คือคำที่อธิบายใจความหมายถึงโลกในเชิงฝ่ายด้านเนื้อหนังการผิดศีลธรรมพระเยซูจึงบอกว่าให้เราอยู่ในโลกใบนี้แต่ไม่เป็นของศีลธรรมที่ชั่วร้ายนะครับให้เราอยู่ในโลกฝ่ายกายภาพนี้แต่ไม่ดำเนินชีวิตกลายเป็นคนที่เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามใช้ชีวิตตามศีลธรรมรอบข้างกลายเป็นศีลธรรมที่แปรผันตามสังคมตามผู้คนที่อยู่รอบตัวพระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีบรรทัดฐานที่ถูกต้องตามพระคัมภีร์เหมือนกับเรือนะครับเรือต้องอยู่ในน้ำแต่น้ำไม่สามารถอยู่ในเรือถ้าน้ำอยู่ในเรือเมื่อไหร่เรือก็จมแต่เรือถูกสร้างมาเพื่ออยู่ในน้ำคริสเตียนก็ถูกสร้างมาเราถูกเรียกมาขณะอยู่ในโลกเพื่ออยู่ในโลกใบนี้แต่เราไม่สามารถทำตามทุกอย่างในเชิงศีลธรรมที่ผิดบาปของเนื้อหนังมนุษย์ที่เขาดำเนินชีวิตด้วยกันได้เราอยู่ในโลกแต่ไม่เป็นของโลกเอเมนไหมครับสิ่งที่สองนะครับประเด็นที่สองคือไม่ใช่การปฏิเสธเพื่อนในโลกการไม่เทียมแหมกับคนไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิเสธเพื่อนในโลกอื่นๆนะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาทุกคนมนุษย์ทุกคนมีพระฉายพระเจ้าหลงเหลือแม้มนุษย์จะเสื่อมจากพระฉายของพระเจ้าไปแต่ก็ไม่ได้หมายความมนุษย์สูญสิ้นพระฉายพระเจ้าสิ่งต่างๆในโลกนี้แม้จะมีส่วนที่ผิดศีลธรรมแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งในโลกนี้ชั่วร้ายคริสเตียนไม่ได้อ่านแต่พระคัมภีร์ไบเบิลแต่คริสเตียนสามารถอ่านหนังสือเล่มอื่นๆที่เขียนด้วยคนที่เป็นคริสเตียนและคนที่ไม่เป็นคริสเตียนก็ได้เราต้องรู้จักการแยกแยะว่าอะไรคือสิ่งที่ตรงที่ถูกต้องและไม่ได้หมายความด้วยความคิดที่คับแคบว่าคนไม่เป็นคริสเตียนจะสอนเราไม่ได้แท้จริงแล้วพระฉายพระเจ้าอยู่ในมนุษย์ทุกคนเพียงแต่แตกต่างกันไประดับการเลี้ยงดูสภาพสังคมการตัดสินใจและประสบการณ์ในชีวิตของผู้คนแต่ละคนนั้นแตกต่างกันพระเจ้าจึงไม่ได้สอนบอกว่าทุกอย่างในโลกเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายถ้าหากเราปฏิเสธทุกคนในโลกเราจะเป็นพระพรกับคนในโลกได้ยังไงดูภารกิจพระเยซูภารกิจพระเยซูเนี่ยถูกตำหนิโดยนักการศาสนา
พราะพระเยซูไปทานอาหารที่บ้านของคนเก็บภาษีซึ่งในสังคมยิวมองว่าคนเก็บภาษีเป็นพวกขูดรีดเป็นพวกคนชั่วร้ายเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนแต่พระเยซูไปที่นั่นเพราะพระเยซูบอกว่าคนปกติไม่ต้องการหมอมีแต่คนป่วยที่ต้องการหมอและคนเก็บภาษีหลายคนก็กลับใจทิ้งบาปของเขาเอาทรัพย์สินของเขามาช่วยเหลือผู้ยากไร้คืนให้แก่คนที่เขาช่อโกงเพราะเขาต้องการอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากหาโอกาสที่สองของชีวิตพระเยซูใช้ชีวิตร่วมกับคนเหล่านั้นเยี่ยมเยียนคนเหล่านั้นและพาคนเหล่านั้นกลับมาหาพระองค์เพราะฉะนั้นในการส่องสว่างถ้าเราให้สมดุลกับพระคัมภีร์นั้นพระคัมภีร์ได้สอนเราบอกว่ามันไม่ใช่เป็นการที่เราปฏิเสธความเป็นเพื่อนกับคนในโลกคริสเตียนไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นนักบวชแต่เราถูกเรียกให้เป็นมิชชันนารีเอเมนไหมครับนักบวชภาษาอังกฤษใช้คำว่ามินิสเตอร์คือผู้รับใช้นะครับมิชชันนารีก็มิชชันนารีนะครับตามตัวเลย M 2 M เราไม่ได้ถูกเรียกมาให้เป็นนักบวชแต่เราถูกเรียกให้เป็นมิชชันนารีต่อโลกใบนี้มันไม่ใช่แค่ใครบางคนที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากต่างประเทศเพื่อมาเป็นพระพรกับเราแต่หมายถึงเราแต่ละคนที่เป็นมิชชันนารีของพระเจ้าในการนำความรักพระเยซูไปช่วยเหลือคนในสังคมให้ได้รับพระเมตตาของพระเจ้าดังนั้นการอย่าเทียมแหมกับคนไม่เชื่อไม่ได้หมายความว่าให้เราปฏิเสธความเป็นเพื่อนกับคนในโลกอาจารย์เปาโลพูดบอกแบบนี้นะครับใน1โครินธ์บทที่5ข้อที่9ถึงข้อที่10และข้อ12นะครับอาจารย์เปาโลพูดบอกว่าข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงพวกท่านว่าอย่าคบกับพวกร่วมประเวณีนะในจดหมายอาจารย์เปาโลเคยเขียนไปถึงคนโครินธ์บอกว่าอย่าไปคบกับพวกร่วมประเวณีแต่ไม่ใช่ห้ามคบทุกคนในโลกที่เป็นคนล่วงประเวณีคนโลภคนช่อโกงคนไหว้ลูกเคารพถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกนี้การที่จัมเปโลเขียนบอกว่าอย่าไปคบกับคนล่วงประเวณีในกรณีนั้นเนี่ยจัมเปโลเขียนถึงพี่น้องคนหนึ่งในเมืองโครินธ์ที่ทำผิดบาปศีลธรรมในการล่วงประเวณีและไม่ยอมกลับใจแม้ถูกตักเตือนแก้ไขรู้ว่าตัวผิดแต่ยังฝืนและยืนยันอยู่ในความบาปของตัวเองทำโดยเหยียบย่ำพระคุณพระเจ้าจัมเปโลบอกว่าก็ต้องให้เขาได้บทเรียนในการเรียนรู้เพื่อเขาจะได้รับบทเรียนแล้วเขาจะกลับมาในทางที่ถูกต้องท่านไม่ได้บอกว่าให้เราห้ามคบห้ามรู้จักกับใครสักคนหนึ่งที่ดำเนินชีวิตในโลกใบนี้ที่เป็นคนที่อาจจะมีความผิดความโลภการช่อโกงหรือการไหว้ลูกเคารพอาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าห้ามอย่างนั้นพวกท่านก็ต้องออกไปจากโลกใบนี้แล้วเราเรียกคนเหล่านั้นว่าชาวโลกคำถามที่เขาถามกลับมายานของท่านจอดอยู่ที่ไหนนะครับถ้าท่านไม่ใช่เป็นคนในโลกใบนี้ท่านมาจากดาวไหนในข้อ12อาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปพิพากษาคนภายนอกแต่เราต้องพิพากษาคนภายในนะครับเมื่อคนทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราต้องตักเตือนกันแก้ไขชีวิตกันแต่ไม่ใช่หน้าที่เราที่จะไปตัดสินคนภายนอกที่เขามีพระเจ้าคนละองค์กับเราเราก็ต้องดำเนินชีวิตนะครับและบางครั้งเราก็ต้องพบปะกับผู้คนในโลกเพราะคนป่วยเท่านั้นที่ต้องการหมอคนเหล่านี้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพระเจ้าถ้าเราปฏิเสธความเป็นเพื่อนกับเขาคำถามก็คือว่าเราจะสามารถเป็นพรกับเขาได้อย่างไรเราจะทำคำสั่งในพระคัมภีร์ข้ออื่นให้สำเร็จได้หรือถ้าเราตีความแบบนั้นอีกข้อหนึ่งนะครับใน1โครินธ์บทที่7ข้อ12ในเวลานั้นเนี่ยคนยิวส่วนหนึ่งนะครับผู้เชื่อคริสเตียนส่วนหนึ่งในเวลานั้นเนี่ยเป็นผู้เชื่อเจเนอเรชันแรกเจเนอเรชันที่1นะครับพอมาเป็นผู้เชื่อปั๊บเนี่ยเขาก็ต้อนรับพระเยซูปรากฏว่าหลายคนในนั้นเนี่ยแต่งงานแล้วมีสามีแล้วมีภรรยาแล้วแล้วเขาก็มีคำถามถามจัมเปโลบอกว่าถ้าสามีภรรยาเขาเนี่ยมีหลักความคิดที่ไม่ตรงกับความคิดคริสเตียนไม่ได้ต้อนรับพระเจ้าเราควรที่จะเลิกรากับเขาไหมจัมเปโลก็พูดใน1โครินธ์บทที่7ข้อ12บอกว่าข้าพเจ้าขอกำชับพวกที่เหลือข้าพเจ้าเองกล่าวองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสว่าถ้าพี่น้องคนไหนมีภรรยาที่ไม่เชื่อในพระคริสต์และนางพอใจจะอยู่กับสามีก็ไม่ให้สามีหย่านะครับในมุมกลับกันจัมเปโลก็บอกว่าถ้าสามีไม่ได้เชื่อในพระคริสต์และตัวคุณมาเชื่อในพระคริสต์คุณก็ไม่ต้องหย่ากับสามีของคุณและอาจารย์เปาโลบอกว่าความประพฤติที่ดีของสามีภรรยาที่เชื่อเนี่ยอาจจะช่วยชำระคู่สมรสที่ไม่เชื่อให้บริสุทธิ์ได้ไม่ได้หมายความว่าความรอดของคนหนึ่งจะเผื่อแผ่ไปสู่ความรอดอีกคนหนึ่งแต่หมายถึงความชีวิตที่บริสุทธิ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงใหม่ของคนหนึ่งอาจจะทำให้อีกคนหนึ่งเปิดใจแล้วก็มาได้ต้อนรับพระเจ้าด้วยเหมือนกับชีวิตของเขาอาจารย์เปาโลจึงไม่ได้บอกว่าให้คนที่มาเชื่อหลังแต่งงานแล้วต้องแยกจากกับคู่สมรสของเขาเพราะฉะนั้นการบอกว่าอย่าเทียมแอกกับคนไม่เชื่อจึงไม่ได้หมายความว่าเราปฏิเสธความสัมพันธ์การเป็นเพื่อนกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าด้วยความคิดที่คับแคบนั่นไม่ใช่ความคิดแบบพระคัมภีร์ประเด็นที่3ก็คือว่าการอย่าเทียมแอกนั้นหมายถึงการผูกพันอย่ามีข้อจำกัดหมายถึงการผูกพันอย่ามีข้อจำกัดเรามีเพื่อนเราพบปากกับผู้คนหลากหลายพระเยซูพบกับคนเก็บภาษีพระเยซูพบกับบางคนที่มีความผิดบาปแต่ทุกอย่างนั้นมีข้อจำกัดเสมอ
แม้ยาเป็นสิ่งดีแต่เรากินยาเยอะเกินไปก็ไม่ช่วยทำให้เราดีสิ่งที่เป็นสิ่งดีก็ต้องมีขอบเขตอยู่เสมอเพราะฉะนั้นความสุดขั้วของการตีความพระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็คือว่างั้นเราแยกตัวจากโลกจากสังคมไปละกันไปอยู่รวมๆของเราไม่ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้คนนี่คือสุดขั้วอย่างแรกคือแยกตัวจากคนในโลกแต่สุดขั้วแบบที่สองก็คืองั้นเราใช้ชีวิตยังไงก็ได้ละกันเรามีเสรีภาพในเมื่อพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตกับคนทั่วไปก็ใช้อย่างไร้ขอบเขตเลยนั่นก็เป็นความคิดที่สุดขั้วสองแบบที่ไม่สมดุลเช่นเดียวกันพระคัมภีร์เนี่ยได้ให้คำว่าการเทียมแอกนะครับการเทียมแอกในความหมายที่ลึกเนี่ยหมายถึงการผูกพันอย่างใกล้ชิดอยู่กับใครบางคนเป็นความผูกพันที่ใกล้ชิดเป็นหุ้นส่วนชีวิตกันเลยนะครับเราเอาเงินของเรามากองกับเงินของเขาเอาชีวิตของเราเวลาของเรามากองร่วมกันกับเขาแล้วถือว่าเป็นการเดินไปข้างหน้าร่วมกันที่หวังการงอกเงยแต่ถ้าหากเลือกหุ้นส่วนชีวิตผิดเงินต้นนั้นก็อาจจะหายและกลายเป็นหนี้ก็ได้การเทียมแอบเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกมันส่งผลต่อ priority หรือการจัดลำดับความสำคัญมันส่งผลว่าเราจะตัดสินใจเลือกอะไรก่อนเลือกอะไรหลังคนที่เราจะร่วมหุ้นส่วนชีวิตด้วยต้องมี priority ในชีวิตที่ไปด้วยกันกับเราได้ถ้าสามีเห็นกับงานก่อนภรรยาเห็นแก่ครอบครัวก่อนแม้รักกันท้ายอยู่ด้วยกันถ้าไม่ปรับจูน priority นะมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะแต่งงานกับใครจะใช้ชีวิตร่วมหุ้นส่วนกับใครต้องดูคนที่มี priority ที่สอดคล้องกับเรามันจะไม่ใช่คำสอนเฉพาะคริสเตียนหรือคนไม่เป็นคริสเตียนแต่มันคือคำสอนของทุกคู่แต่งงานและพระคัมภีร์บอกไปคำว่าเทียมแอกหมายถึงการมีเป้าหมายร่วมกันมีความใฝ่ฝันร่วมกันและมีค่านิยมที่แชร์มาร่วมกันนะมีการแชร์ค่านิยมร่วมกันวิธีการใช้ชีวิตมีความสอดคล้องให้คุณค่ากับสิ่งเดียวกันถ้าสามีเห็นคุณค่าเรื่องเงินภรรยาเห็นค่าความสัมพันธ์บางทีมันก็อาจจะกลายเป็นปัญหาได้ดังนั้นโดยนิยามของการเทียมแอกนี้เนี่ยเราสามารถจะมีเฟรนด์ชิพกับเพื่อนทุกคนในโลกได้แต่เราไม่สามารถจะมีทรูเฟลโลชิพกับทุกคนในโลกได้คริสเตียนมีเฟรนด์ชิพมีมิตรภาพให้กับทุกคนแต่เราไม่สามารถมีทรูเฟลโลชิพกับทุกคนเพราะเฟลโลชิพหรือแปลว่าสามัคคีธรรมเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกมากขนาดแชร์ความคิดแชร์แรงจูงใจแชร์พรีออริตี้ในการตัดสินใจแชร์ค่านิยมร่วมกันในการใช้ชีวิตเฟลโลชิพจึงลึกกว่าคำว่าเฟรนด์ชิพเฟรนด์ชิพคือความสัมพันธ์ความเป็นมิตรความเอื้ออาทรแต่เฟลโลชิพคือความสัมพันธ์ที่ลึกพระเจ้าจึงสอนบอกว่าเมื่อคุณแต่งงานกับใครหมายถึงคุณเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเขาไม่เป็นสองต่อไปแต่เขาเป็นเนื้อเดียวกันเขาต้องมีไพรออริตี้ความคิดกติกามีหลักการมีกรรมการคนเดียวกันจึงจะสามารถดำเนินชีวิตร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดังนั้นการผูกพันในพระคัมภีร์จึงสอนเราว่าทุกอย่างนั้นมีข้อจำกัดเปาโลสอนว่าให้คริสเตียนเป็นพยานกับผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้ามากที่สุดด้วยการพบปะเขาเป็นพระพรกับเขาเป็นมิตรกับเขาแต่ก็ยังสอนอีกด้านนึงให้สมดุลว่าเราก็ไม่สามารถที่จะร่วมผูกพันโดยที่ไม่มีขอบเขตได้พันธะที่อย่างลึกทั้งในเชิงส่วนตัวเรื่องประเด็นต่างๆที่นำไปสู่การประนีประนอมศีลธรรมในชีวิตนั่นเป็นสิ่งที่เราต้องระวังมีพนักงานคนนึงนะครับไปเป่าประกาศในออฟฟิศบอกว่าวันนี้นะครับเจ้านายของเราเนี่ยจะเรียกประชุมออฟฟิศของเราตอน 4:30 พนักงานก็งงบอกว่านี่วันศุกร์ทำไมเจ้านายเนี่ยชอบเรียกประชุมตอน 4:30 วันศุกร์จะเลิกงาน 5:00 พนักงานก็บอกว่าก็เพราะว่าจะได้ให้ทุกคนเห็นด้วยกับการประชุมไงเข้าใจไหมครับเพราะทุกคนรีบกลับบ้านหมดเลยเวลาเจ้านายเสนอท็อปปิกยากๆเรื่องยากๆคนก็ไม่อยากถกเถียงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวรถติดเดี๋ยวฝนตกอีกต่างหากรีบๆสรุปเถอะนะครับมันทำให้การถกเถียงหลายอย่างเนี่ยมันสรุปง่ายเจ้านายก็เลยชอบนัดประชุมตอน 4:30 วันศุกร์รอไปใช้ก็ได้นะครับเนกินะครับ นะฮะเราเห็นว่าบางครั้งเราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันชีวิตอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเห็นด้วยนะแต่มันเรียกว่าอาการแบบตกกระไดพลอยโจรอ้าวมันมาถึงขั้นนี้แล้วมันก็ต้องไปต่อละนะครับเพราะว่าเราอุตส่าห์มาถึงขั้นนี้หลายคนที่ทำบาปที่ชั่วร้ายนะผมคิดว่าเขาไม่ได้คิดชั่วร้ายระดับนั้นตั้งแต่ต้นหรอกแต่เพราะว่ามันเป็นการตกกระไดพลอยโจรทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นบางคนต้องการแค่ข่มขู่เพราะข่มขู่เพราะบันดาลโทสะมีคนนึงลั่นไกทีนี้เอายังไงล่ะนะครับลั่นไกเสร็จมีหลายคนเห็นหมดเสร็จเลยทีนี้กลายเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดพยายามฆ่าคนอื่นเจตนาฆ่าอีกทีนี้ก็ต้องสังหารคนทั้งหมดที่เห็นทั้งหมดมันลามไปเรื่อยๆมันลามไปเรื่อยๆมันลามไปเรื่อยๆจากบาปที่1เล็กๆไปสู่บาปที่2บาปที่3บาปที่4ถ้าเราไม่ตีขอบเขตที่ชัดเจนเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ต้องเอออกับบางอย่างที่ดูเหมือนเป็นสีเทาๆนะครับพระคัมภีร์จึงได้สอนเราบอกว่าการผูกพันเนี่ยจะต้องมีขอบเขตไม่อย่างนั้นนะเราก็จะตกกระไรพลอยโจรไปเรื่อยๆถ้าเราไม่ตีเส้นให้ชัดเจนตั้งแต่แรกเมื่อเราหุ้นส่วนกับใครในเชิงธุรกิจต้องดูว่าแนวคิดในการทำธุรกิจตกตรงกันไหมบางคนบอกว่าต้องทะเลาะกันให้ก่อนที่จะเริ่มต้น
ไม่อย่างนั้นไปทะเลาะหลังเริ่มแล้วอันนี้มีปัญหาจะได้ไม่ต้องเสียเวลากันทั้งสองฝ่ายแนวคิดต้องไปด้วยกันแล้วเราสามารถจะควบคุมเส้นของเราจริงๆได้ใช่ไหมว่าเราสามารถควบคุมเส้นศีลธรรมของเราให้ดำเนินได้อย่างถูกต้องและอีกคำถามหนึ่งเรามี exit plan หรือแผนทางออกไหมถ้าสุดท้ายในที่สุดแล้วมันเกิดมีความเห็นวิธีการทำงานที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วเราประนีประนอมไม่ได้เราจะมีแผนทางออกอย่างไรหรือการร่วมชีวิตในการแต่งงานคริสตจักรและคริสเตียนไม่เชื่อเรื่องการหย่าร้างเราเชื่อว่าพระเจ้าให้เราผูกพันและมีปัญหาถ้าอยู่ในน้ำพระทัยของพระเจ้าเราก็จะผ่านมันไปได้แต่ถ้าหากว่าในการแต่งงานนั้นคู่แต่งงานมีกรรมการคนละคนกันถ้าคู่แต่งงานนั้นมีกฎหมายคนละเล่มกันเวลาทะเลาะกันเวลามีความเห็นแตกต่างไม่ตรงกันเนี่ยงัดตำรามาคนละเล่มมันจะคุยกันรู้เรื่องได้อย่างไรหากรรมการมาคนละคนสุดท้ายมันก็คุยกันไม่รู้เรื่องแต่ถ้าหากเรามีกรรมการคนเดียวกันในหลักปรัชญาความเคารพที่ครอบครัวเคารพต่อบุคคลหนึ่งเคารพต่อปรัชญาหลักการศีลธรรมแบบเดียวกันสุดท้ายเราก็จบลงได้เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นการผูกพันเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องแค่ไปดูแค่เปลือกผิวไม่ใช่บอกว่าคุณแต่งงานคนเป็นคริสเตียนแล้วมันจะถูกเสมอถ้าคนที่เป็นคริสเตียนคนนั้นไม่เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเป็นคนที่ไม่ได้มีปรัชญาความคิดวิธีใช้ชีวิตแบบที่พระคัมภีร์สอนจริงๆผมคิดว่านั่นก็อาจจะเป็นยาขมถ้าหากเราติดเพียงแค่เปลือกของคำสอนเท่านั้นเวลาเราศึกษาคำสอนของพระเจ้าจึงต้องไปถึงแก่นว่าเหตุผลมันคืออะไรทำไมพระเจ้าถึงต้องการให้เราใช้ชีวิตร่วมกับคนที่มีปรัชญาและวิธีคิดเหมือนกับเราสมมติพี่น้องเป็นพ่อแม่มีลูกพี่น้องจะบอกลูกแบบนี้ไหมครับลูกคบกับใครก็คบไปเถอะเรารักทุกคนนะครับเรารักทุกคนนะโลกสวยนะครับแล้วก็สอนลูกว่าใช้ชีวิตไปเถอะลูกไม่เป็นไรเราจะสอนแบบนี้ไหมครับเราก็ต้องการอยากให้ลูกเรารู้จักแยกแยะลูกคนเราไม่มีหลายประเภทโลกนี้เป็นโลกคนบาปคนดีมีดีผสมไม่ดีมันก็มีหนูต้องรู้จักแยกแยะมันและต้องรู้ว่าเราจะตอบสนองเหตุการณ์ยังไงแน่นอนพระเจ้าสอนให้เรารักทุกคนแต่พระเจ้าก็สอนให้เรารู้จักการเลือกรับอิทธิพลและส่งอิทธิพลกับใครบางคนเพราะฉะนั้นการที่พระเจ้าสอนบอกว่าคุณต้องดำเนินชีวิตให้เหมาะสมต้องหาแอกที่เหมาะกับตัวเองจึงไม่ใช่คำสอนที่เรียกว่าเป็นการกีดกันผู้คนแต่เป็นเหมือนกับพ่อแม่ที่ห่วงใยลูกและสอนให้ลูกรู้จักเลือกรู้จักแยกแยะไม่ได้หมายความว่าเราต้องมี true fellowship กับทุกคนแต่เราเป็น friendship กับคนต่างๆได้นะครับนี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้สอนให้เราได้เข้าใจในข้อ14พระคัมภีร์บอกว่าอย่าเข้าเทียมแอกคนไม่เชื่อเพราะว่าความชอบธรรมจะมีส่วนอะไรกับความอธรรมมันเข้ากันไม่ได้ความชอบธรรมกับความอธรรมนั้นแตกต่างกันสุดท้ายมันเหมือนน้ำมันกับไฟมันก็เผาผลาญแล้วก็ทำลายหรือเหมือนน้ำกับน้ำมันมันเข้ากันไม่ได้และข้อต่อมาบอกว่าความสว่างจะมีส่วนอะไรกับความมืดนะครับมีภาพเปรียบเทียบอีกอันความสว่างกับความมืดมันจะเข้าส่วนกันได้ยังไงถ้าความสว่างไปถึงความมืดก็หายมันอยู่ด้วยกันในที่เดียวกันไม่ได้และต่อไปบอกว่าพระคริสต์กับเบลีอันจะลงเอยจะไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับพระคริสต์กับเบลีอันจะไปด้วยกันได้อย่างไรพระเบลีอันนะครับเป็นคำที่จัมเปโลใช้หมายถึงมารซาตานพระเจ้ากับซาตานไปด้วยกันไม่ได้คำว่าไปด้วยกันเนี่ยลากศัพท์หมายถึงซิมโฟนีวงดนตรีประสานเสียงนะครับที่มันต้องทุกวิธีทำให้เครื่องดนตรีทุกชิ้นประสานกันได้คือต้องมีอะไรครับมีอะไรเหมือนกันครับโน้ตเพลงเดียวกันและสองคือต้องมีคอนดักเตอร์คนเดียวกันเครื่องดนตรีทั้งหมดจึงสามารถเล่นประสานกันได้ในจังหวะเดียวกันได้เช่นเดียวกันครอบครัวความสัมพันธ์ที่ลงลึกความสัมพันธ์แบบเป็นเฟลโลชิพลึกๆทุกคนต้องมีโน้ตแผ่นเดียวกันต้องมีหลักการแผ่นเดียวกันที่ทุกคนเชื่อและต้องมีคอนดักเตอร์คนเดียวกันที่จะนำให้เราไปด้วยกันถ้าพระคริสต์เชื่อฟังพระบิดาเบรียนปฏิเสธพระบิดาเป็นกบฏกับพระบิดาไม่มีทางจะไปร่วมกันได้เพราะฉะนั้นเองมันจึงมีสิ่งบางสิ่งที่เราไม่สามารถจะล้ำเส้นไปจุดนั้นได้ข้อ16พูดต่อไปบอกว่าวิหารพระเจ้าจะตกลงอะไรกับลูกเคารพได้มันไม่สามารถจะอยู่ร่วมกันได้คำว่าตกลงหมายถึงเป็นหนึ่งเดียวกันทั้งความคิดความตั้งใจและมีแผนงานซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันมันไม่สามารถจะเป็นร่วมกันได้เพราะฉะนั้นมันจะมีทั้งสองแง่มุมมิตินึงคือเราสัมพันธ์กับทุกคนเราเป็นมิตรกับทุกคนเรารักทุกคนพระเจ้ารักโลกใบนี้แต่ในขณะเดียวกันเรารู้ว่าทุกอย่างมีขอบเขตและเราสามารถจะสัมพันธ์กับคนได้ในขอบเขตประมาณไหนสิ่งที่4นะครับประเด็นที่4เกี่ยวกับการอย่าเทียมแอกก็คือให้ระมัดระวังอิทธิพลชีวิตในทางลบให้ระมัดระวังอิทธิพลชีวิตในทางลบแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยแม้คนไม่เป็นคริสเตียนมีชีวิตที่น่าประทับใจมากเป็นผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้คนและมีชีวิตที่ดำเนินอย่างน่าประทับใจเราชื่นชมในคนเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันผู้คนในสังคมก็มีคนอีกส่วนหนึ่งที่ส่งอิทธิพลความคิดในเชิงลบพระคัมภีร์ได้สอนเราบอกว่าให้เราเนี่ยต้องรู้จักแยกแยะนะครับใช้คำว่าแยกตัวและการชำระตัวอย่าเกี่ยวข้องกับมลทินนะครับในพระคัมภีร์ข้อ1บอกว่าให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและวิญญาณ
มีมลทิน2 อย่างมลทินของเนื้อหนังคือบาปและมลทินของวิญญาณหมายความว่าสิ่งที่มันยังไม่ได้เกิดแต่มันเป็นทัศนคติมันเป็นแรงจูงใจมันเป็นวิญญาณบางคนมีวิญญาณการขี้นินทาพอเราอยู่ใกล้เขาเรื่อยๆสักพักเราก็จะเริ่มขี้นินทาไปโดยไม่รู้ตัวบางคนมีวิญญาณชอบคิดแง่ลบเราอยู่ใกล้เขาฟังไปเรื่อยๆสักพักเราก็เริ่มคิดแง่ลบไปเรื่อยๆอยู่ใกล้คนขี้บ่นไม่นานก็จะขี้บ่นไปด้วยพอเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะรับอิทธิพลจากสิ่งเหล่านั้นพระคัมภีร์ถึงบอกว่ามันมีมลทินของวิญญาณไงนะครับบางทีเราบอกโอ้ไม่เป็นไรหรอกเราอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะป้องกันได้หมดมันมีมลทินเนื้อหนังก็จริงแต่มันมีมลทินวิญญาณสิ่งที่เราเรียกว่าการรับและการซึมซับอิทธิพลถ้าหากเราได้สัมพันธ์โดยที่ปราศจากขอบเขตแล้วก็ไม่ได้มีความระวังต่อการรับอิทธิพลความคิดบางอย่างที่ไม่ดีเหมือนภาษิตไทยบอกว่าคบคนพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลนะครับไม่ได้หมายความว่าคนตัดสินพาหรือเป็นบัณฑิตเพียงแค่เฉพาะความเชื่อในพระเจ้าเท่านั้นแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มากกว่านั้นแก่นของเขาคือหลักในการใช้ชีวิตของเขาต่างหากที่เราควรต้องให้ความสนใจเราจะไม่ได้ระวังแค่เฉพาะกับคนที่ไม่เชื่อแต่รวมถึงคนที่เชื่อที่ไม่มีความเติบโตและมีจุดอ่อนบางอย่างในชีวิตที่อาจจะเป็นปัญหาได้มีคนหนึ่งนะครับเขาใช้ศัพท์คำหนึ่งว่าแรงโน้มถ่วงของความตกต่ำเขาบอกว่าความตกต่ำเนี่ยมันมีแรงโน้มถ่วงในตัวของมันเองเราไม่ต้องสอนคนให้เขาทำบาปหรอกแต่เขาก็ทำบาปเราไม่ต้องสอนลูกให้เขาโกหกตรงกันข้ามเราสอนลูกให้อย่าโกหกด้วยแต่บางครั้งลูกก็โกหกด้วยความกลัวสัญชาตญาณบางอย่างคนเนี่ยมันมีเราไม่ได้สอนเด็กให้ไปแย่งของคนอื่นเราไม่ได้สอนเด็กให้หวงของเล่นของเขาแต่โดยสัญชาตญาณของเขาเขาหวงเขาปกป้องสิ่งที่เป็นของเขาและของของเขาก็คือของของเขาของของคนอื่นก็คือของของเขานี่คือสัญชาตญาณในความตกต่ำของชีวิตมนุษย์แม้เราพยายามจะสอนแล้วพูดแล้วแต่ก็เหมือนมีการต่อสู้อะไรบางอย่างสมมติว่ามีคนสักคนนึงยืนอยู่บนเวทีอีกคนนึงยืนอยู่ข้างล่างและสองคนนี้จับมือกันดึงลังกันไปดึงลังกันมาพี่น้องคิดว่าคนอยู่ข้างล่างหรือคนอยู่ข้างบนจะชนะครับคนข้างล่างก็คงจะชนะเพราะเขาได้รับแรงเสริมจากแรงโน้มถ่วงที่ดึงให้มันลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความดีเนี่ยมันต้องการคนที่มีพลังสูงมากในการที่จะส่งมันออกไปนะครับถ้าหากชีวิตของเราเนี่ยไม่ระมัดระวังแรงโน้มถ่วงแห่งความตกต่ำแบบนี้เราไม่ได้ยกบาในจิตใจแรงปรารถนาความใฝ่ฝันและมาตรฐานการใช้ชีวิตแบบพระเยซูจริงๆชีวิตเราก็จะถูกดึงด้วยธรรมชาติเนื้อหนังแห่งความผิดบาปของมนุษย์ตัวเราให้มันตกต่ำลงไปเพราะฉะนั้นเองการใช้ชีวิตเนี่ยจึงต้องสนใจเรื่องการระวังอิทธิพลบางอย่างในเชิงลบทีวีรายการที่เราจะให้ลูกเราดูเราก็ต้องกันกรองถูกไหมครับรายการที่เราจะดูเว็บไซต์ที่เราจะดูหนังสือที่เราจะอ่านสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องกันกรองเพราะมันมีผลกับชีวิตเราเสมอแต่ละเช้าตื่นมาเราก็ต้องเลือกที่จะฟังสื่ออะไรเข้ามาในความคิดของเราเพราะมันกำหนดอารมณ์และความรู้สึกของเราตลอดทั้งวันนั้นโดยไม่รู้ตัวมีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลที่ประเทศรัสเซียนะครับเกิดเหตุระเบิดในปี1986ตอนนั้นผมยังเป็นเด็กอยู่น้องนักศึกษาอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับเป็นความผิดของท่านนะครับ เกิดช้าเองนะครับตอนนั้นเนี่ยที่รัสเซียก็เกิดโรงไฟฟ้าระเบิดเชอร์โนบิลนะครับในวันที่26เมษายนการระเบิดครั้งแรกนะครับมีคนตายแค่31คนเท่านั้นเองแล้วการระเบิดเนี่ยเป็นแค่ส่วนเสี้ยวเล็กๆของระเบิดที่ฮิโรชิมานะครับเป็นระเบิดที่เสี้ยวเล็กๆเท่านั้นของโรงงานนี้แต่ว่าสิ่งที่ต่างกับระเบิดฮิโรชิมานะครับก็คือกัมมันตรังสีที่แผ่ออกมาของเชอร์โนบิลเนี่ยมีกัมมันตรังสีแผ่มากกว่าฮิโรชิมา400เท่าฮิโรชิมาตุ้มเดียวตายเยอะเลยใช่ไหมครับแต่มันเป็นแรงระเบิดไม่มีกัมมันตรังสีส่วนเชอร์โนบิลตุ้มเดียวตาย31คนแต่กัมมันตรังสีของเชอร์โนบิลเนี่ยไปถึงอังกฤษไปถึงสวีเดนและปรากฏว่ามีคนเสียชีวิตเพราะกัมมันตรังสีนี้ในหลายปีต่อมาสูงถึง 93,000 คนมี 93,000 คนที่เป็นมะเร็งเพราะกัมมันตรังสีใช้ชีวิตอยู่ปกติในประเทศของตัวเองนี่แหละแต่มันซึมและส่งผ่านพิษจากรังสีแรงกว่าพิษของระเบิดพิษของรังสีเหล่านี้แรงกว่าพิษที่มองเห็นมันทำงานของมันอย่างเงียบๆมันทำงานของมันตลอดเวลาและมันทำงานของมันอย่างร้ายแรงความคิดลบทัศนคติลบศีลธรรมที่ลบมันทำให้เราเกิดการซึมซับสิ่งเหล่านี้ถ้าหากเราไม่ระมัดระวังการส่งอิทธิพลชีวิตเหล่านั้นถ้าเราไม่รู้จักการแยกแยะสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วเราก็เห็นว่าคนส่วนใหญ่ก็ทำและยอมรับสิ่งเหล่านั้นผมถือว่านั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้อง
คริสเตียนจะเป็นความสว่างไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องใหญ่โตเราจะกู้โลกใบนี้เราจะคิดนวัตกรรมอะไรคริสเตียนจะเป็นความสว่างก็เพียงแต่ว่าขับรถอย่าย้อนสอนก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าเวลาเราเข้าห้องน้ำสาธารณะเราไปใช้ของสาธารณะเราดูแลให้ดีเหมือนกับที่เป็นของบ้านของเราเราทิ้งขยะให้ตรงถังเรารับชอบเก็บสิ่งต่างๆให้ดีเราพูดคำพูดที่ดีเรามีศีลธรรมที่ดีเราตรงต่อเวลาทั้งที่คนอื่นในที่ทำงานของเรามาสายกันหมดทุกคนนั่นคือการดำเนินชีวิตที่เป็นแสงสว่างที่ถูกต้องพระเจ้าจึงต้องการให้เราระวังสิ่งที่มันมองไม่เห็นเพราะสิ่งที่มองไม่เห็นนี่แหละมันส่งผลร้ายแรงกว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่ออาจารย์เดวิดไดค์คนนี้เนี่ยเป็นนักเทศนาคนหนึ่งเขาเทศนาพระธรรมตอนนี้นะครับเรื่องอย่าไปเทียมแอกกับคนไม่เชื่อเขาเตรียมตัวอย่างประกอบการเทศคืออะไรรู้ไหมครับเขาใส่รองเท้ามาเป็นรองเท้าคนละข้างกันอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเขาคงไม่ใส่ส้นสูงแล้วนะครับเดวิดไดซ์เนี่ยก็เทศนาโดยใส่รองเท้าคนละข้างแล้วก็ขึ้นเทศเขาบอกว่ารองเท้านี้แต่ละข้างของมันสวยแต่พอมันอยู่ด้วยกันแล้วมันไม่สวยเลยและเขารู้สึกมันไม่คุ้นเคยกับรองเท้าที่เป็นคนละข้างกันเขาก็บอกว่าชีวิตของการที่เราผูกพันลึกๆกับคนที่มีปรัชญาความคิดที่แตกต่างกันเพราะถึงจุดลึกที่สุดมันจะมีสภาพคล้ายๆแบบนี้คือสภาพที่บางจุดมันไม่ลงตัวก็ต้องพยายามหาทางรอมชอมในที่สุดทางออกคือการรอมชอมและบางเรื่องรอมชอมได้แต่บางเรื่องอาจจะรอมชอมไม่ได้ตอนแรกเขาบอกเขารู้สึกกระอักกระอ่วนมากแต่พอจบคำเทศนาตอนท้ายเขาบอกว่าตอนนี้เขาเริ่มคุ้นเคยกับรองเท้าสองข้างนี้ละเขารู้สึกว่าแม้มันมาจากคนละข้างแต่เขาก็ใส่มันชั่วโมงหนึ่งจนกระทั่งเขาคุ้นกับมันเขาก็เปรียบเปรยด้วยประโยคแบบนี้ครับบอกว่าเวลาเราสมมติว่าเราโยนอาหารให้กับสุนัขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากหรอกแต่ถ้าเราจะดึงมันกลับมาจากสุนัขเนี่ยมันจะเป็นเรื่องยากทันทีเขาไม่ได้บอกว่ามนุษย์เป็นเหมือนสุนัขด้วยความดูถูกนะครับคนอเมริกันเขารักสุนัขให้เกียรติสุนัขเนาะนะครับเขาไม่ได้ดูถูกใครแต่เขากำลังสื่อสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตว่าบางครั้งการได้อะไรมาบางอย่างเนี่ยมันไม่ยากหรอกที่คุณจะให้เขาแต่สิ่งที่ยากคือคุณจะเอาไปจากเขาต่างหากที่มันยากกว่าบางทีวิถีชีวิตบางอย่างนะถ้าเราเริ่มประนีประนอมเริ่มเอาเทาๆแล้วนะจะดึงเทานั้นออกกลับมาขาวบางทีมันยากนะครับความซื่อสัตย์มีต้นทุนใช่ไหมที่เราได้ฟังไปจากใครมันมีต้นทุนของมันเพราะฉะนั้นเราจะถูกดึงด้วยธรรมชาติอะไรบางอย่างถ้าเราปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆเราถลำไป1ก็ถลำไป2ถลำไป3ถลำไป4และสุดท้ายชีวิตนั้นก็อาจจะทำให้เราถลำไปโดยที่คิดว่าไหนๆก็มาแล้วก็ไปให้มันสุดทางเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเที่ยว เดี๋ยวค่อยกลับมาทีเดียวตอนท้ายก็ได้ก่อนพระเยซูจะกลับมานะครับเพราะฉะนั้นการรับแอกที่เหมาะสมก็คือการที่เราต้องระวังอิทธิพลและรู้จักการแยกแยะและประเด็นที่5สุดท้ายคือการรับแอกที่เหมาะสมของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้สอนเพียงแค่ว่าอย่าไปเทียมแอกที่ไม่เหมาะสมแต่พระเจ้าสอนว่าคุณต้องรับแอกที่เหมาะสมสอนตอนไหนครับพระเยซูพูดครับในมัทธิวบทที่11ข้อที่29จงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพักพระเยซูได้สอนบอกว่าให้จิตใจของเราเนี่ยได้รับแอกของพระเจ้าเข้ามามันเหมือนกับว่าชีวิตคริสเตียนไม่ใช่ชีวิตที่แบบปราศจากความรับผิดชอบทิ้งความรับผิดชอบไปสวรรค์อย่างเดียวแต่เรามีหน้าที่ความรับผิดชอบเรามีสัมพันธภาพที่ต้องผูกลึกผมคิดว่าแอกไม่ใช่แค่งานแต่แอกคือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งนะครับเป็นความรู้สึกผูกพันนะครับการร่วมใน priority การร่วมในความใฝ่ฝันการร่วมในค่านิยมด้วยกันพระเยซูต้องการให้เรารับแอกที่เหมาะสมของพระองค์ผูกพันกับพระองค์การแยกจึงไม่ใช่เรื่องของการประพฤติภายนอกแม้คริสเตียนจะแยกตัวไปอยู่ในอาสมก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์แม้คริสเตียนคนนั้นจะไม่แต่งงานก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะดำเนินชีวิตในความบริสุทธิ์การแยกจากพระเจ้าหมายถึงหัวใจที่มุ่งตรงไปหาพระเจ้าต่างหากมันคือการอุทิศตัวต่อพระเจ้าและการมีโฟกัสที่ถูกต้องพระเยซูสอนเราไม่ใช่เพียงห่างจากสิ่งที่มันผิดศีลธรรมแต่คุณต้องวิ่งเข้าหาสิ่งที่เป็นศีลธรรมของพระเจ้าคุณต้องวิ่งเข้าหาพระเจ้าให้พระเจ้านั่งบนบัลลังก์ใจให้พระเจ้าเป็นผู้ที่ควบคุมและนำพาชีวิตของเราให้เดินไปข้างหน้าอย่างเหมาะสมถ้าเราจะห่างไกลจากบาปหมายความว่าเราต้องเข้าใกล้พระเจ้าด้วยในเวลาเดียวกันถ้าเราจะทิ้งอะไรบางอย่างหมายความว่าเราต้องรับอะไรบางอย่างและถ้าเรารับอะไรบางอย่างก็หมายความว่าเราก็ต้องสละอะไรในบางอย่างหันหนีความผิดด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งหันมาหาพระเจ้าเมื่อเราใกล้พระเจ้าเราก็จะห่างจากบาปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่น่าดีใจสุดท้ายนี้ของคำสั่งในข้อนี้คือไม่ได้มีแต่คำสั่งแต่มีพันธสัญญาด้วยพระคัมภีร์พูดในข้อ16กับ18บอกว่าเพราะเราเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงพระชนดังที่พระเจ้าตรัสว่า
เราจะอยู่ในเขาทั้งหลายและจะดำเนินในหมู่พวกเขาเราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและเขาจะเป็นประชากรของเราเราจะเป็นดังบิดาของพวกเจ้าพวกเจ้าจะเป็นบุตรชายบุตรหญิงของเราพระเจ้ามีพระสัญญาบอกว่าเมื่อคุณแยกจากสิ่งที่มันไม่ถูกต้องในเชิงศีลธรรมและคุณมาผูกพันกับพระเจ้าพระเจ้าจะมีพระสัญญาคือเราทุกคนจะเป็นวิหารของพระเจ้าพระองค์จะประทับอยู่ในเราพระองค์จะเป็นบุตรบิดาของเราและเราจะเป็นบุตรชายและบุตรหญิงของพระเจ้าเอเมนไหมครับดังนั้นให้เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้าด้วยความยำเกรงพระเจ้าแล้วก็ห่างไกลจากสิ่งที่มันชั่วร้ายขอพระวิญญาณบริสุทธิ์มาชำระจิตใจของเราเพื่อเราจะผูกพันกับพระองค์และสามารถที่จะส่องสว่างแบบที่พระเยซูคริสต์ต้องการจริงๆให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันครับผมอยากให้เราได้สำรวจจิตใจของเราว่ามีสิ่งใดที่เป็นความไม่ถูกต้องในจิตใจในท่าทีของเรามีสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องมีการประนีประนอมและมีการไปสู่พื้นที่สีเทาในชีวิตของเราที่มันค่อยๆเข้มขึ้นเรื่อยๆแต่มันเข้มช้าจนเราไม่รู้ตัวมีสิ่งใดในชีวิตของเราบ้างที่ในพื้นที่ห้องส่วนลึกในใจของเราพระเจ้าได้เข้ามาพูดกับเราในเวลานี้เป็นความชัดแจ้งในใจของเราว่าสิ่งนั้นในใจของเราเราต้องกลับหลังหันให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเข้ามาช่วยและให้เกียรติพระเจ้าเพื่อจะมีแอกของพระเจ้าสัมพันธภาพที่ลึกกับพระเจ้านั้นผูกพันอย่างลึกในชีวิตของเราจริงๆอะไรเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์เวลานี้พระองค์คือผู้ตรวจค้นลึกในจิตใจของเราขอโปรดชำระล้างใจให้สะอาดขอโปรดให้เราได้เข้าพันผูกกับพระองค์ให้เราได้เข้าสนิทอยู่กับพระองค์และให้เราห่างไกลจากนิสัยที่ผิดบาปการประนีประนอมการใช้ชีวิตตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าในเวลานี้ไม่มีใครเป็นคนสมบูรณ์แล้วทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องการเปลี่ยนแปลงชีวิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราอยู่ในโลกนี้และไม่เป็นของโลกใบนี้ให้เราอยู่ในโลกกายภาพแต่ไม่เป็นของเนื้อหนังในทางฝ่ายวิญญาณพระวิญญาณบริสุทธิ์เราทูลขอต่อพระองค์ที่เราจะได้ผูกพันอยู่กับพระองค์ได้ติดสนิทกับพระองค์ฮาเลลูยา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 อธิษฐานกับพระเจ้าสิครับที่ท่านจะใกล้พระเจ้ามากพอจนท่านจะห่างไกลจากสิ่งที่เป็นความผิดบาปอธิษฐานที่ท่านจะได้ผูกพันกับพระเจ้าและได้ใกล้ชิดกับพระองค์ที่จะได้ติดสนิทกับพระองค์และห่างไกลจากวิถีของความชั่วร้ายต่างๆพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการที่จะผูกพันอยู่กับพระองค์เราขอพระเจ้าทรงสอนเราสำหรับการใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างมีปัญญาที่เราจะอาบน้ำเด็กเราจะเทน้ำนั้นทิ้งแต่เราจะเก็บเด็กไว้ที่เราอยู่ในโลกใบนี้เราจะรู้จักการแยกแยะสิ่งที่ดีและสิ่งที่ผิดออกจากกันขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราจะเป็นผู้ที่เป็นพรกับโลกใบนี้โดยที่จะรักษาความคิดและชีวิตเราให้ถวายเกียรติของพระเจ้าต่อโลกใบนี้ได้ด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้โปรดเมตตาช่วยเหลือฮาเลลูยา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 พี่น้องอธิษฐานเผื่อคนข้างๆด้วยกันดีไหมครับอธิษฐานเผื่อกันและกันขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาที่จะช่วยเหลือพวกเราที่จะดำเนินชีวิตในโลกนี้ด้วยสติปัญญาจากพระเจ้าเราจะได้สามารถเป็นพระพรและในขณะเดียวกันเราก็จะรักษาชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าไปได้ร่วมกันขอพระวิญญาณบริสุทธิ์โปรดเมตตาด้วยพระเจ้าข้าฮาเลลูยาเราขอขอบคุณพระเจ้าเราขอสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเอเมนขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเรา
หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ